ค่อยเพิ่มนะค่อยๆเวลาน้อยก็สำหรับวันนี้เราเน้นระบบทีมของเรานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกนะครับแล้วก็สนามจริงด้วยนะครับก็ซ้อมระบบในเรื่องของที่เราฝึกซ้อมมาที่เมืองไทยแล้วก็มาซ้อมที่นี่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำการบ้านของโดมิกันนะครับเราก็ได้ศึกษาเขาแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจแล้วก็มาเข้าระบบตรงนี้นะครับก็คิดว่านักกีฬาเข้าใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นนะครับเรื่องการเล่นก็ยังมีบางจุดนะครับบางจุดที่เรายังไม่ดีนะครับไม่ดีแต่ว่าคิดว่านักกีฬาน่าจะคุยพูดคุยกันแล้วก็ปรับนะครับก็เขาเล่นเนี่ยคือเขาไม่ค่อยเสียเองนะครับจากที่ได้ดูนะครับเขาจะแก้ไขมาแล้วก็ให้เราเล่นแล้วเราเล่นเนี่ยให้เราลูกผสมไม่ได้มิดเดิลบล็อกเราทำงานไม่ได้แล้วเขาก็ขยับบล็อกเอานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเล่นโครงสร้างเนี่ยเราก็จะยากนะครับแต่ถ้าเรารับขึ้นมาแล้วลุกมิดเดิลบล็อกเราลุกได้เนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสทำพอยต์ทำคะแนนได้ครับผมต้องวนอยู่เหมือนกันนะครับน้องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็คนที่ฟื้นฟูมานะครับเพียวนะครับก็ฟื้นฟูขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้ดูฝึกซ้อมแล้วก็สามารถทำได้นะทำได้แต่ว่าก็ต้องดูในช่วงการแข่งขันจริงนะครับแล้วก็เราจะสามารถให้เขาซัพพอร์ตตำแหน่งได้บ้างนะครับจุดไหนได้บ้างเขาจะให้ใช้เขาในเรื่องของบอลสถานการณ์ด้วยนะครับก็ต้องดูพวกมีสถานการณ์จริงครับผม